วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนค่ะอยู่กับคุณณัฐทิพย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้นะคะมีประเด็นเศรษฐกิจที่น่าจับตานะคะหลังจากที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกละค่ะสำหรับร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาแล้วก็มีผลต่อทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐด้วยหลังจากที่เลื่อนมาหลายครั้งนะคะคาดการณ์กันว่าคืนนี้ละค่ะจะมีการโหวตร่างกฎหมายนี้แล้วค่ะโดยร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะเป็นการนำเสนอโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะที่คาดหวังว่าโครงการต่างๆนั้นที่จะเข้ามาพลิกฟื้นเศรษฐกิจของสหรัฐโดยการโหวตร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญนี้เลื่อนมาแล้วหลายรอบค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสของพรรคเดโมแครตนั้นเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีแนวโน้มว่าจะโหวตร่างกฎหมายดังกล่าวในการนำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกหลังจากที่ถูกเลื่อนออกมาหลายครั้งเนื่องจากสมาชิกสภาคองเกรสบางส่วนนั้นยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยดังกล่าวทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ลงสู่ระดับ 6% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมว่าจะเติบโตได้ 7% และยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงอีกในอนาคตค่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายล้านตำแหน่งในสหรัฐและช่วยให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความทันสมัยมีการสร้างขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้ำประปาที่สะอาดเครือข่ายบรอดแบนด์ที่ครอบคลุมมีสาธารณูปโภคด้านพลังงานที่สะอาดและช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการลงทุนเหล่านี้เป็นหนึ่งในแผนอเมริกันจ็อบแพลนของประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะแน่นอนนะคะว่าทั่วโลกจับตาในประเด็นนี้ด้วยนะคะกว่าที่จะมีการลงนามกันได้นะคะแล้วก็ทิศทางหลังจากนี้ด้วยนะคะว่าพอหลังลงนามไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกด้วยนะคะขณะเดียวกันติดตามอีกหนึ่งเรื่องค่ะก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ยินการเรือขวางคลองสุเอซ อันนี้มีผลกระทบต่อในเรื่องของการค้าการขายนะคะเพราะว่าเรือเขาลำใหญ่พอไปขวางคลองแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายวันในการที่จะกู้กันด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาหรือว่าก่อนหน้านี้นะคะการเดินทางทางเรือเขาอาจจะต้องมีการเสียค่าผ่านทางกันด้วยซึ่งล่าสุดทางด้านของอียิปต์ค่ะเขาบอกว่าเตรียมที่จะเพิ่มนะคะค่าผ่านทางคลองสุเอซ 6% ในปี2565ค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะวันนี้ทางด้านของนายโอซามาเรบีประธานองค์การคลองสุเอซนะของอียิปต์เขามีการประกาศเพิ่มค่าผ่านทางขึ้น 6% นะคะสำหรับเรือเดินทะเลที่สัญจรผ่านคลองในปี2565โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะแต่ว่าจะไม่ครอบคลุมกลุ่มเรือสำราญและเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ซึ่งถือเป็นการใช้กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคาและการตลาดที่สมดุลและยืดหยุ่นด้วยค่ะเพื่อให้ผลประโยชน์แก่ทั้งตัวองค์กรเองและกลุ่มลูกค้าพร้อมเสริมว่าการดำเนินการดังกล่าวผ่านการศึกษาและประมาณการอย่างครอบคลุมแล้วซึ่งอ้างถึงการคาดการณ์นะคะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 5.9% ในปี2564และ 4.9% ในปี2565ค่ะโดยเขาเสริมด้วยนะคะว่าทางด้านของ IMF และองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ยังคาดการณ์ว่าปริมาณการค้าโลกจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและความต้องการการขนส่งทางทะเลจะเพิ่มขึ้นที่6.7% ในปี2564และ 4.7% ในปี2565ค่ะจึงคาดว่าบริษัทเดินเรือมีแนวโน้มทำผลกำไรได้สูงต่อเนื่องส่วนการตัดสินใจตึงราคาค่าผ่านทางของเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะอธิบายว่ามีขึ้นหลังจากที่ได้มีการติดตามตัวแปรล่าสุดของการค้าทางทะเลของก๊าซธรรมชาติเหลวส่วนเหตุผลหลักๆของการตึงราคาค่าผ่านทางสำหรับเรือสำราญมาจากการที่เรือประเภทนี้ค่ะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงนะคะจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เมื่อเทียบกับเรือประเภทอื่นๆค่ะเป็นเสมือนกับการปรับค่าผ่านทางนะคะที่ล้อไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะและแน่นอนค่ะว่าอีกหนึ่งประเทศที่เริ่มมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั่นก็คือออสเตรเลียนะคะวันนี้ธนาคารกลางของออสเตรเลียนั้นประเมินว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียนั้นมีแนวโน้มของการฟื้นตัวความเชื่อมั่นเริ่มปรับดีมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่ถ้าเราไปดูนะคะหลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และเปิดโอกาสให้ประชาชนเดินทางได้อย่างเสรีควอนตัสระบุบอกว่ายอดจองสายการบินนะคะคึกคักขึ้นมาเลยทีเดียวละค่ะ
ดยทางด้านของสายการบิน Qantas Airways ได้เปิดเผยนะคะถึงยอดจองเที่ยวบินที่กลับมาคึกคักในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมียอดจองเที่ยวบินในประเทศเกือบ 500,000 รายการหลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนนั้นกลับมาเดินทางได้อีกครั้งถ้าหากว่าเทียบกับยอดจองในช่วง2สัปดาห์ในเดือนสิงหาคมก่อนหน้านะคะที่มีการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่มียอดจองเพียงแค่ 20,000 รายการเท่านั้นเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางสำคัญอย่างเมลเบิร์นซิดนีย์เริ่มมีผู้ใช้บริการมากขึ้นค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็เตรียมเปิดพรมแดนเดินทางก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีคนเดินทางมากที่สุดของปีออสเตรเลียได้ผ่อนคลายจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเมื่อ1พฤศจิกายนเป็นครั้งแรกโดยอนุญาตให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบโดสสามารถเดินทางได้อย่างอิสระช่วยให้หลายครอบครัวนั้นสามารถกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะโดยประธานบริษัท Qantas นายริชาร์ดกอยเดอร์นะคะระบุบอกว่าบริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนเดิมที่จะสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มกว่า100ลำเพื่อมาใช้แทนเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศภายในสิ้นปีนี้ค่ะแน่นอนนะคะพอเริ่มเปิดให้มีการท่องเที่ยวกันได้ธุรกิจสายการบินก็เริ่มกลับมาคึกคักกันอีกหนึ่งครั้งนะคะขณะเดียวกันติดตามกันต่อในเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนก่อนหน้านี้เราติดตามกันในเรื่องของไชน่าเอเวอร์แกรนด์นะคะที่อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีกรณีเดียวกันแล้วล่ะค่ะไคซากรุ๊ปนะคะอสังหาริมทรัพย์ของจีนวันนี้ก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะว่าอาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้กันด้วยแน่นอนว่าปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นอาจจะซ้ำเติมในเรื่องของสภาพคล่องด้วยล่ะค่ะโดยทางด้านของตลาดหุ้นฮ่องกงนะประกาศระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทไคซากรุ๊ปโฮลดิ้งนะคะและบริษัทในเครืออีก3แห่งหลังจากที่ไคซากรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนได้แจ้งว่าบริษัทในเครือแห่งหนึ่งผิดนัดชำระดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งทั้งนี้การผิดนัดชำระดอกเบี้ยของไคซาเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่ปรึกษาของไชน่าเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปและผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศได้ร่วมเจรจาในประเด็นหนี้สินของบริษัทหลังจากที่เอเวอร์แกรนด์เผชิญกับปัญหาสภาพคล่องโดยวิกฤตด้านสภาพคล่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการควบคุมภาวะร้อนแรงในภาคธุรกิจรวมทั้งสกัดการก่อหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคดังกล่าวโดยภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะถือเป็นเสาหลักสำคัญนะคะในการขยายตัวของจีนโดยมีสัดส่วนผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงเกือบ 30% ซึ่งการล้มละลายของเอเวอร์แกรนด์จะส่งผลกระทบลุกลามไปยังบริษัทอื่นๆในภาคอสังหาริมทรัพย์และสร้างความเสี่ยงต่อระบบของธนาคารจีนด้วยค่ะโดยข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะก็ส่งผลให้หุ้นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหุ้นฮ่องกงมีการปรับตัวลดลงอย่างทั่วหน้าเลยค่ะเช่นหุ้นของซูเน็กไชน่านะคะมีการปรับตัวลดลง 6% ไชน่าเอเวอร์แกรนด์นะคะก็ปรับตัวลดลงไป 2.97% และไชน่าวานเคอร์นะคะมีการปรับตัวลดลงไป 1.51% ค่ะเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามนะคะเรื่องของความเข้มงวดในการดูแลธุรกิจในประเทศจีนนะคะที่ส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียนกันทั่วหน้าเลยทีเดียวละค่ะพักกันสักครู่นะคะใครอยากจะกระจายการลงทุนในธุรกิจคลังสินค้าซึ่งเป็นหัวใจด้านโลจิสติกของไทยช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะของรายการนะหากคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบการลงทุนที่อาจจะถือว่าเป็นระยะยาวกันสักหน่อยนะคะมีเงินปันผลด้วยนะคะอย่างการลงทุนผ่านกองทัสค่ะวันนี้มีความคืบหน้านะคะ WHART ที่เขามีการเพิ่มทุนครั้งที่6เพื่อที่จะไปลงทุนในพื้นที่โลจิสติกที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเรากันด้วยนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็วสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลนะคะและหัวใจในการบริหารจัดการในธุรกิจนี้ก็คือการดูแลด้านโลจิสติกค่ะวันนี้เรามีโอกาสนะคะที่จะมาเจาะลึกโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เป็นหัวใจด้านอีคอมเมิร์ซนี้ค่ะผ่านการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth หรือว่า WHART นะคะความน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรค่ะไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะจากคุณจริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนและทางด้านของคุณอนุวัฒน์จารุกรสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท WHA Real Estate Management จำกัดสวัสดีค่ะทั้งสองท่านคะสวัสดีค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะเปิดประเทศแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีการฟื้นตัวหลังโควิด-19 ด้วยภายใต้ภาวะการในลักษณะแบบนี้เนี่ยเรามีการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกของประเทศยังไงบ้างคะคุณจริพรคะจริงๆแล้วโลจิสติกต้องเรียนว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยค่ะนะคะเพราะว่าการที่ประเทศจะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆนะคะต้นทุนโลจิสติกต้องลดลงนั่นหมายถึงว่าโลจิสติกสมัยใหม่จะต้องเข้ามาสู่ทางด้านตัวระบบโลจิสติกเพิ่มขึ้นะนะคะ WHA ก็มีการเติบโตทางด้านภาพโลจิสติกโดยต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยแต่ตอนที่ช่วงเกิดโควิด-19 มีการเติบโตอย่างโดดเด่นมากขึ้นก็เพราะว่ามันคือการเติบโตของ e-commerce e-commerce มีกระแสมาก่อนเรื่องโควิดนะฮะแต่พอมันเกิดโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยที่ร้านค้ามีการปิดหมดห้างปิดหมดเลยเนี่ยมันเกิดการซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้นมันก็เลยกระตุ้นให้ e-commerce โตเร็วกว่าปกติขึ้นมาตรงนี้ทำให้ e-commerce ปีที่แล้วพี่เข้าใจว่าน่าจะมากกว่า 20% ของ GDP ของประเทศแล้ว คือยอดรวม e-commerce ในเมืองไทยที่ซื้อยอดเทรดมากกว่า4ล้านล้านบาทไปแล้ว ซึ่งตัวเลขนี้มีการเติบโตอย่างโดดเด่นเฉลี่ย5ปีพี่คิดว่าโตมันปีละ 20% เป็นอย่างน้อย ตรงนี้น่าสนใจมากเลย ซึ่งตัว e-commerce มันก็ต้องรอไปกับโลจิสติกนั้นภาพโลจิสติกในคลังสินค้าที่ดุเชทําก็เลยมีการเติบโตอย่างโดดเด่นมาโดยตลอดเลยมามองว่าหลังโควิดจะเป็นยังไงค่ะการเติบโตจะต้องคงความต่อเนื่องแต่ว่าความต่อเนื่องนี้มันกลายเป็นเรื่อง connectivity ทางด้าน regional นี้ละคือภูมิภาคนี้แล้วนะฮะการที่ได้ข่าวไหมคะว่าทางด้านตัวรถไฟไทยลาวจะเริ่มเปิดบริการแล้วเส้น BRI Belt and Road Initiative ภาพตรงนี้ค่ะภาพโลจิสติกยิ่งเติบโตอย่างโดดเด่นเพราะพี่มองภาพตรงนี้ไปฮะโลจิสติกจะมีการเติบโตมากกว่าเดิมแต่ว่าจะต้องเป็นโลจิสติกแนวใหม่ค่ะนะคะพอเห็นภาพอัตราการเติบโตแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราไม่ได้เติบโตเพียงแค่ฝ่ายเดียวนะคะเราเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนด้วยนะคะที่จะสามารถร่วมลงทุนแล้วก็เติบโตไปกับครั้งนี้ด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นที่มาของการเพิ่มทุนในครั้งที่6นี้สำหรับ WHART ทรัพย์สินนะคะที่จะเข้าสู่โครงการมีอะไรบ้างคะปีนี้เรามีขาย asset นะฮะจากทางWHA Corp ก็ก่อนWHART ทั้งหมดรวมแล้วพื้นที่ประมาณสัก 185,000 ตารางเมตรนะคะมูลค่ารวมก็สักประมาณ 5,550 ล้านบาทตัวเลขดีนะคะ555ค่ะโอ้ตัวเลขสวยซึ่งตรงนี้เราจะมีหลักๆคือ3โครงการโครงการแรกคือโครงการ e-commerce parke-commerce park แห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่ทำเรื่อง EEC นี่อยู่ในโซน EEC นะฮะพื้นที่ที่เข้าไปรอบนี้ประมาณสัก 130,000 ตารางเมตรนะคะซึ่งตรงนี้เป็นลูกค้าระดับโลกนั่นคืออาลีบาบานะอันนี้เป็น build to suit concept เพื่อจะทำเป็นศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่ม e-commerce ค่ะอาคารนี้จะแบ่งเป็น2หลังมีทั้ง general zone กับ free zone ค่ะนะคะซึ่งอยู่ตรงโซนบางนาตราดกม37นะคะโปรเจกต์ที่2นะฮะเป็นทางด้านตัวของ WHA ในโครงการกม23ค่ะ23เรามีในซอยนี้เรามี3โปรเจกต์แล้วค่ะนี่คือโปรเจกต์ที่3เช่นกันค่ะเราจะเอาอาคารหลัง1เข้าไปนะฮะประมาณสัก 30,000 ตารางเมตรนะคะซึ่งตรงนี้แน่นอนค่ะ e-commerce สีส้มอันนี้ก็เป็นวิวทูสุดเช่นกันนะคะนะคะส่วนอันที่3นะคะเป็นโซนทางด้านตัววังน้อยหรือโหดูทินอันนี้ก็เป็นอนาเตอร์ซาร์จิกโลเคชั่นของโลจิสติกซาร์จิกโลเคชั่นของประเทศไทยมี2ที่โซนบางนาตราดกับโซนทางด้านผลโยธินหรือวังน้อยนะตรงนี้เราก็มีการเอาอาคารที่มีการลูกค้าไม่ก็ไม่ใช่เบอร์ใหม่นะคะเป็นทางด้านตัวตะวันแดงคือบริษัทในเครือของคาราบาวแดงที่มาทำร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงเนี่ยอันนี้มีการเติบโตอย่างน่าสนใจมากเช่นกันค่ะตะวันแดงก็มาเช่าอาคารของเราเช่นกันค่ะรอบนี้เราเอา3โครงการนี้เข้าการขายเข้าแคสเซ็ตเข้ากองเป็นBHA RTในครั้งนี้ค่ะโอ้แค่ซึ่งก็ถือว่าดีลูกค้านี่ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่ค่ะนะคะและพอนำเอา3โครงการนี้เข้ามาแล้วนะคะกองทรัสต์นี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่คะครับก็ณปัจจุบันนะครับกองทรัสต์เราเนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ประมาณ 42,000 ล้านนะครับก็ถ้าเกิดได้ทรัพย์3ทรัพย์รอบนี้เข้ามานะครับก็มูลค่าก็เพิ่มเป็นประมาณ 48,000 ล้านนะครับผมซึ่ง 48,000 ล้านบาทเนี่ยก็น่าจะทำให้เราเองเนี่ยเป็นกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่มีมูลค่าทรัพย์สินเยอะที่สุดนะครับในส่วนของพื้นที่เช่านะครับเราก็จะมีเพิ่มเป็นประมาณ 1,500,000 เกือบ 1,600,000ตารางเมตรด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เยอะมากนะครับเพราะว่าใน day 1เองเนี่ยตอนที่เราตั้งกองทรัสต์มาเนี่ยเรามีแค่ประมาณสัก 160,000 ตารางเมตรเองนะครับโตมา10กว่าเท่านะครับเรามีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินในทุกๆปีนะครับฟังชื่อลูกค้าในโครงการก็การันตีถึงรายได้แล้วนะคะทรัพย์สินก็มีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พื้นที่เช่าก็มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นนอกเหนือจากนี้แล้วจุดเด่น
สำหรับ WHART ที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งอยากจะตอบย้ำเพิ่มเติมมันมีอะไรบ้างคะก็จริงๆถ้าเกิดเป็นภาพรวมของเรานะครับแน่นอนเรื่อง occupancy rate นะครับผมตั้งแต่เราตั้งกองมาเนี่ยเรามีอัตราการเช่าเฉลี่ยที่สูงมาโดยตลอดนะครับระดับประมาณ 90% นะครับผมแล้วก็มีระยะสัญญาที่ยาวเมื่อที่ยาวกว่ากองรีทูสากับอื่นๆนะครับเมื่อเทียบกับใน industrial REIT นะครับประมาณ3ปีนะครับเราเองเนี่ยก็มีผู้เช่านะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายนะครับไม่ได้มีแค่กระจุกตัวไปอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับ e-commerce อย่างที่พี่จูนเนี่ยก็ที่พี่จูนเรียนเนี่ยก็ 2-3 ปีเนี้ยมีการขยายค่อนข้างเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้เรามีแค่ประมาณ 6% เองนะครับแต่ว่าหลังเข้าลงทุนเนี่ยเราได้ Shopee เฟสที่3เข้ามานะครับเราได้ Alibaba เข้ามาเนี่ยสัดส่วนตรงนี้ก็เพิ่มเป็นถึง 17% เลยทีเดียวนะครับซึ่งอีกจุดเด่นจุดหนึ่งของเราในเรื่อง e-commerce เนี่ยเราก็จะสามารถ capture ตัว key player ได้ของ e-commerce ได้เกือบทั้งหมดนะครับหลังเข้าลงทุนเนี่ยเราจะมีทั้ง Alibaba นะครับเราจะมีทั้ง Shopee เรามี JD Central นะครับเรามี Curry แล้วก็ Fat Express ด้วยนะครับก็ต้องถือว่าเกือบครบทุกรายเลยทีเดียวนะครับสำหรับจุดเด่นของซับในรอบนี้นะครับก็อย่างที่พี่จูนเรียนนะครับ e-commerce นะครับผู้เช่าโปรไฟล์เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของตัวระยะสัญญาเช่านะครับทั้ง3ผู้เช่าเนี่ยมีระยะสัญญาเช่าเฉลี่ยเนี่ยรวมกันประมาณ10ปีกว่าเลยนะครับซึ่งแต่ละรายก็จะมีออปชันในการต่อสัญญาด้วยถ้าเกิดรวมตรงนี้ไปเนี่ยก็เกือบ20ปีเลยนะครับก็จะทำให้ภาพรวมระยะสัญญาเช่าของกองทรัสต์เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก3เป็น 3.5 ปีก็ต้องถือว่านานขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็แอสเซททั้ง3ก็อยู่ในทำเลที่เป็น strategic area นะครับทั้งบางนาตราทั้งวังน้อยนะครับทั้งฉะเชิงเทรา EC นะครับด้วยเช่นกันนะครับวันนี้จะเป็นจุดเด่นหลักๆนะครับเรียกว่าเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการสร้างรายได้เลยนะคะลูกค้านี่ก็คุ้นหูอยู่แล้วนะคะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม e-commerce นะคะแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์หลักๆด้วยนะคะดังนั้นค่ะอยากจะให้คุณจริพรนะคะช่วยย้ำกันสักหน่อยสำหรับยุทธศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันมีความน่าสนใจอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะจริงๆแล้วต้องเรียนนะคะว่าการที่เรามองภาพจะลงทุนเรื่องโลจิสติกส์ในแต่ละครั้งสิ่งแรกที่เราต้องมองคือ1ลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้ามีความมั่นคงแค่ไหนลูกค้ามีการเติบโตโดดเด่นแค่ไหนนะคะแปลว่าเราจะโตพร้อมๆกันได้ข้อ2 location ต้องมี strategic location ซึ่งหมายถึงว่าวันหลังที่หมดสัญญาเช่าระยะยาวกันไปแล้วเนี่ยเราก็จะหาลูกค้ามา fill in ได้นะคะข้อ3ก็คือว่าทางด้านตัว quality ของอาคารต้องบอกว่าเดนเวอร์เชยึดถือเรื่อง quality หรือคุณภาพของอาคารถือว่าต้องมีการออกแบบโดย standard world class standard มาโดยตลอดเลยนะคะตอนนี้มันไม่แค่ world class standard อย่างเดียวมันต้องตอบโจทย์ operation ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะซึ่ง asset ที่เขากรองรอบนี้ตอบโจทย์ได้ทั้ง3รูปแบบเลยค่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นความโดดเด่นอีกครั้งนึงในการขาย asset เข้ากองวิเชียร์ RT ค่ะค่ะนี่ก็คือความตั้งใจในการบริหารจัดการของเราเลยนะคะดังนั้นค่ะคุณอนุวัฒน์คะเรามีการคาดการณ์ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มทุนครั้งที่6ยังไงบ้างคะก็จริงๆเราคาดการณ์ว่าผลตอบแทนต่อหน่วยนะครับจะเพิ่มจากประมาณ79สตางค์เป็นประมาณ80สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับผู้ถือหน่วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะได้อัตราผลตอบแทนที่จ่ายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ลงทุนนะคะระยะยาวแบบนี้ได้นะคะสามารถที่จะตัดสินใจหรือว่าศึกษารายละเอียดการจองซื้อได้ยังไงบ้างคะก็สำหรับช่วงเวลาการจองซื้อนะครับสำหรับผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิ์นะครับจะเปิดจองนะครับวันที่8ถึง12พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนนักลงทุนทั่วไปนะครับจะเปิดจองวันที่16ถึง19พฤศจิกายนนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้จองออนไลน์ได้แล้วด้วยนะใช่ไหมคะนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดที่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้ได้นะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับโอกาสในอนาคตนะคะแน่นอนว่าเวลาที่เราลงทุนระยะยาวแล้วนะคะอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอเราก็อยากจะหาโอกาสที่ขยายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณจริพรวางแผนไว้ไหมคะว่าเราจะมีทรัพย์สินอะไรที่จะเข้าสู่กองนี้อีกค่ะโอ้แน่นอนค่ะมันเป็น business policy ของเราเลยนะคะในการที่จะขาย asset ครอบกองทุกๆปีค่ะแต่ละปีก็แล้วแต่ค่ะอาจจะพักแสนถึง180,000ตารางเมตรอะไรพวกนี้ค่ะทุกปีแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะว่านักลงทุนเนี่ยไม่อยากจะพลาดโอกาสแบบนี้นะคะอยากจะให้คุณจริพรฝากทิ้งท้ายไว้กับนักลงทุนหน่อยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะนักลงทุนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนบุคคลนะคะเราทราบว่าหลายๆท่านหรือหลายๆบริษัทนี่นะคะเป็นแฟนคลับนะคะหรือลงทุนตั้งแต่กองวิเชียร์ RT ตั้งแต่ปีแรกที่เรามีการตั้งกองขึ้นมานะคะแล้วก็มีการตามการเพิ่มทุนบ่อยทุกๆครั้งนะคะขอให้เชื่อมั่น WCA Corporation WCA Group นะคะ WCA RT นะคะว่าเราตั้งใจในการคัดสรรแอสเซทดีๆเข้ากอง WCA RT นะคะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทุกท่านค่ะขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะ
ำหรับใครนะคะที่เป็นสายนักลงทุนระยะยาวนะคะได้กระแสเงินสดปันผลอย่างสม่ำเสมอนะคะล้อไปกับอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมของโลกด้วยอีคอมเมิร์ซนะคะต้องไม่พลาดโอกาสการลงทุนในครั้งนี้ละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณมากค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกันค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตค่ะเรื่องราวของใครที่อยากจะเรียนทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะห้ามพลาดเลยมีหลักสูตรที่ครบถ้วนเรียกว่าครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องเลยนะคะไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของการทำธุรกิจที่มีการใช้อีคอมเมิร์ซหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังมีผู้ประกอบการบางรายนะคะที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงในเรื่องของบริการตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นเองค่ะล่าสุดทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้มีการเปิดหลักสูตรนะคะเพื่อติวเข้มผู้ประกอบการ SME ค่ะให้มีการใช้อีคอมเมิร์ซเข้ามาพัฒนาธุรกิจกันด้วยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเปิดหลักสูตรDigital Commerce X ติวเข้มทักษะ e-commerce พิกเกมธุรกิจ SME ค่ะโดยทางด้านของคุณพิกุลศรีมหันต์รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์มีการออกมาเปิดเผยค่ะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมากในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 การค้าขายนะคะมีมูลค่าสูงกว่า3ล้านล้านบาทแต่ว่ายังมีผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมากค่ะที่ยังปรับตัวได้ช้าธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ร่วมกับ Shopee ประเทศไทยและพันธมิตรจัดทำหลักสูตร The Dots Digital Commerce X สำหรับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและพัฒนาช่องทางการขายใหม่ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจากกูรูด้านดิจิทัลนะคะด้านอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซพร้อมมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปรวมกว่า10ครั้งเป็นระยะเวลา6สัปดาห์โดยมั่นใจค่ะว่าผู้เข้าร่วมหลักสูตรกว่า200รายจะสามารถนำความรู้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในช่องทางออนไลน์ได้ตามเป้าหมายค่ะนอกจากนี้นะคะยังเปิดโอกาสให้ผู้อบรมเข้ารับคำปรึกษาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวจากผู้อำนวยการหลักสูตรและทีมที่ปรึกษา SCB Mentor ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายวงการและเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจหรือว่า Business Matching กับเครือข่าย SME ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยทุกกิจกรรมนะคะจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ www.scbsme.scb.co.th หรือว่าทาง Facebook นะคะ www.facebook.com/group/scbsme ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางทางด้านของ SCB SME Business Call Center โทร02-722-2222ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่คนทำธุรกิจไม่ควรพลาดนะคะใครมีออฟไลน์อยู่แล้วอยากจะโกออนไลน์นะคะอยากจะโตในรูปแบบของการขายด้านอีคอมเมิร์ซมาที่นี่ค่ะได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะคะไปจนถึงกระทั่งถ้าสามารถขายได้ก็ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่คอยรองรับท่านอยู่ด้วยละค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ไม่น่าพลาดนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะจันทร์หน้า 4 ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ